สวัสดีครับนักศึกษาครับวันนี้นะครับเราจะมานะครับคุยกันในเรื่องที่สำคัญนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับของตัว Neural Network นั่นก็คือเรื่องของตัว Activation Function นะครับตัว Activation Function นั้นนะครับอยู่ในทุกนิวรอนนะครับของ Neural Network นะครับจากที่เราเคยเรียนนะครับ Logistic Regression มาเราทราบว่านะครับในแต่ละนิวรอนนั้นนะครับมันมีโอเปอเรชันอยู่2ตัวนะครับโอเปอเรชันแรกเราเรียกโอเปอเรชันตัวนี้ว่านะครับลิเนียร์คอมบิเนชันนะครับลิเนียร์คอมบิเนชันนั้นก็คือการเอานะครับอินพุตนะครับมาคูณกับเวทแล้วก็บวกด้วยไบแอสนะครับผลลัพธ์ของลิเนียร์คอมบิเนชันก็คือตัว Z นะครับจะนำนะครับเข้าฟีดเข้าสู่ตัว activation function นะครับซึ่งผลลัพธ์ของ activation function นั้นก็คือ activation นะครับที่เราใช้แทนด้วย A นะครับตัว activation ตัวนี้นะครับจะถูกนะครับฟีดออกจากตัวนิวรอนซึ่งเราจะมองนะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจาก activation function ตัวนี้ว่าเป็น output ที่เกิดจากตัวนิวรอนนะครับจากที่เราเคยเรียนกันมาแล้วนะครับ activation function ที่เราใช้อย่างเสมอมานะครับจนถึงเลคเชอร์นี้ก็คือนะครับตัวซิกมอยด์ฟังก์ชันนะครับตัวซิกมอยด์ฟังก์ชันนะครับตัวซิกมอยด์ฟังก์ชันนั้นนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการก็คือ1ส่วนด้วย1บวก e ยกกำลังลบ z นะครับทั้งนี้นะครับเมื่อ z มีค่าสูงนะครับ z มีค่าเป็นบวกนะครับตัวซิกมอยด์ฟังก์ชันนะครับจะมีค่าเข้าสู่1ในขณะที่นะครับถ้าเกิด z ติดลบเยอะๆนะครับตัวซิกมอยด์ฟังก์ชันนะครับน่าจะมีค่าเท่ากับ0ดังนั้นเนี่ยนะครับผลลัพธ์ของตัวซิกมอยด์นะครับจะมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1นะครับอยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งเราก็สามารถที่จะมองนะครับผลลัพธ์ของซิกมอยด์ตัวนี้ออกมาเป็นค่าความน่าจะเป็นได้นะครับทั้งนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อเรานำตัวซิกมอยด์นะครับไปประกอบรวมนะครับไปใช้อย่างตัวนิวรอนต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเรามี Neural Network ทั้งหมดนะครับ2 Layer นั่นก็คือ Layer 1กับ Layer 2นะครับในแต่ละ Neuron นะครับในแต่ละ Neuron ก็จะมีตัว Activation ก็คือตัว Sigmoid นะครับทำการ Apply กับตัว Linear Combination ของ Output ของ Input ของแต่ละโนดนะครับเพื่อให้ได้ตัวนะครับตัว Output แบบที่อาจารย์โชว์ให้เห็นนะครับหลังจากนั้นนะครับตัว activation นะครับของนะครับเลเยอร์ที่1ก็จะถูกฟีดไปเป็นตัว input ของเลเยอร์ที่2นะครับทั้งนี้ของเลเยอร์ที่2นี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับตัว activation นะครับก็จะถูก apply ยังโนดของเลเยอร์ที่2เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัว activation นี้ผลสุดท้าย activation function นะครับในกรณีนี้ก็ยังคงเป็น sigmoid เหมือนเดิมนะครับซึ่งผลลัพธ์ออกมาก็คือตัว activation ซึ่งเท่ากับ y hat นั่นเองนะครับถ้าเกิดเราดูนะครับดูฟังก์ชัน sigmoid นะครับเราจะเห็นได้ว่ามันคล้ายๆตัว s นะครับซึ่งมีค่า saturate นะครับค่า saturate อยู่ที่นะครับ z มากกว่า0มากๆนะครับก็คือ z เป็นบวกแล้วก็ขนาดเดียวกันก็คือ z เป็นลบนะครับทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดสมมติเราต้องการที่จะดูค่าเปลี่ยนแปลงดูการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับเราสามารถที่จะดูนะครับผลของการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซิกมอยด์ได้นะครับผ่านนะครับผ่านสโลปหรือผ่านเดริเวทีฟของฟังก์ชันนะครับโดยปกติแล้วเดริเวทีฟของฟังก์ชันนั้นนะครับเราสามารถที่จะหานะครับคำนวณได้โดยนะครับเส้นสัมผัสของฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราทำการดิฟฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับผลลัพธ์เนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับเดริเวทีฟของฟังก์ชันซิกมอยด์นั้นสามารถนะครับสามารถที่จะเขียนให้อยู่ในรูปของนะครับฟังก์ชันซิกมอยด์เองนะครับคูณได้1ลบฟังก์ชันซิกมอยด์นะครับฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเขียนผลลัพธ์นะครับของเดริเวทีฟของฟังก์ชันซิกมอยด์นั้นในรูปนะครับรูปฟอร์มอย่างง่ายได้นั่นก็คือเท่ากับซิกมา z คูณด้วย1ลบซิกมา z นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเมื่อเราพิจารณานะครับค่านะครับ derivative นะครับหรือค่า dip นะครับหรือค่าการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซิกมอยด์นั้นเราสามารถที่จะพลอตค่านะครับการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซิกมอยด์นั้น
ได้ดังรูปที่เป็นสีฟ้านะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซิกมอยด์นั้นจะเริ่มต้นจาก0นั่นก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะค่ามันเป็น0มาตลอดนะครับจากนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซิกมอยด์จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับจนเพิ่มด้วยอัตราที่สูงสุดนะครับที่ z มีค่าเท่ากับ0นะครับฉะนั้นเนี่ยฟังก์ชันซิกมอยด์ก็จะขึ้นมาแล้วก็มีค่าสูงสุดที่ฟังก์ชัน z เท่ากับ0จากนั้นนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันของซิกมอยด์นั้นจะเริ่มลดลงนะครับก็จะเริ่มลดลงจนผลสุดท้ายนะครับไปอิ่มตัวนะครับเมื่อ z มีค่ามากๆนะครับการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซิกมอยด์ก็จะไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราลองดูนะครับถ้าเกิดเราแทน z นะครับด้วยนะครับค่า z ที่มีค่าใหญ่มากๆนะครับเราจะได้ว่าพจน์นะครับที่อาจารย์เน้นอยู่เนี้ยนะครับมันจะมีค่าเป็น1 1 -1 มันก็เป็น0แสดงว่านะครับในกรณีนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซิกมอยด์อัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซิกมอยด์นั้นนะครับเข้าสู่0นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้า z น้อยมากๆนะครับถ้า z น้อยมากๆนะครับค่าซิกมอยด์นะครับก็จะมีค่าเป็น0นะครับ0คูณอะไรก็ได้0แสดงว่านะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของฟังก์ชันซิกมอยด์เมื่อ z น้อยมากๆก็จะเป็น0ซึ่งสอดคล้องกับนะครับรูปของฟังก์ชันซิกมอยด์ทั้ง2ด้านก็คือ z น้อยกว่า0มากๆแล้วก็ z มากกว่า0มากๆนะครับว่ามันเป็นฟังก์ชันซึ่งอิ่มตัวนะครับไม่นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับฉะนั้นเนี่ยสโลปมันก็จะเป็น0นะครับในกรณีนี้นะครับคำถามก็คือว่าแล้วเราไปสนใจไอตัวนะครับ derivative ของ activation function ทำไมนะครับทำไมเราจะต้องไปสนใจนะครับderivative ของ activation อย่างอาทิเช่นไอตัว sigmoid เหตุผลที่เราต้องสนใจก็เพราะว่านะครับตอนที่เราทำนะครับ backward propagation นะครับเราทำ back propagation เราจะเห็นได้ว่า back propagation สำหรับ neural network นั้นนะครับเป็นสเต็ปที่สำคัญมากเหตุผลที่ back propagation ของนะครับตัว neural network นั้นสำคัญมากก็เพราะนะครับไอตัว back propagation นี้นะครับมันจะเป็นตัวซึ่งเราจะไปนะครับคำนวณหา gradient ของพารามิเตอร์ต่างๆเมื่อเปรียบเทียบกับ loss function เหมือนกับที่เราคุยกันนะครับในเชิงลึกแล้วนะครับใน lecture ของ back propagation นะครับเมื่อเราได้ gradient นะครับเมื่อเราได้ gradient ของแต่ละพารามิเตอร์แล้วสิ่งที่เราทำก็คือนะครับเราจะไปเอาค่า gradient เหล่านี้นะครับไป apply กับนะครับgradient descent algorithm ในการปรับเวทนะครับซึ่งจะทำให้ตัว loss function เราต่ำสุดนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติลองพิจารณาที่นะครับโนดตัวนี้นะครับสมมติถ้าเกิดเราต้องการที่จะหา loss function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับของ z 2นะครับเราจาก chain rule เราทราบว่านะครับเราก็ต้องหานะครับ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับนะครับตัวนี้สมมติอาจารย์ให้ตัวนี้เป็น a 2ซึ่ง a 2ตัวนี้ก็เท่ากับนะครับ sigma z 2นะครับ sigma z 2ในกรณีนี้เราก็ต้องดิฟนะครับเดลต้าเราจะหานะครับ partial derivative ของ loss เมื่อเปรียบเทียบกับ z 2มันจะเท่ากับนะครับ partial derivative ของ loss เมื่อเปรียบเทียบกับนะครับผลลัพธ์ของ activationนะครับคูณกับนะครับตักจากหลักการของนะครับ chain rule คูณกับนะครับ partial derivative ของ activation 2นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อเปรียบเทียบกับ z 2นั่นก็หมายความว่านะครับไอตัวนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าตัว z 2ตัวนี้นะครับตัว z 2ตัวนี้คือ input นะครับตัว inputในขณะที่นะครับ a 2ตัวนี้นะครับก็คือ output จากไหนครับ output จาก sigmoid function ดังนั้นเนี่ยนะครับ i partial derivative ของ a 2กับ z 2ตัวนี้มันก็คือนะครับตัว sigma prime z นั่นเองหรือนะครับคือตัว dip นะครับของ sigmoid function นั่นเองนะครับเหมือนกับที่เราพิจารณากรณีเรียกแหละครับใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือสาเหตุว่าทำไมเราต้องนะครับสนใจนะครับderivative นะครับของนะครับของตัว activation function เหตุผลเพราะเราจำเป็นต้องใช้มันนะครับในการทำ back propagation นะครับเพื่อนะครับหา gradient ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับพารามิเตอร์ต่างๆนะครับอันนำไปสู่นะครับการปรับ gradient descent algorithm เพื่อปรับ weight นะครับ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับเราทำ back propagation ย้อนกลับไปสมมติอาจารย์ใช้สีแดงในการแทน back propagation นะครับใช้สีแดงในการแทน back propagation เราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราใช้สีแดงแทน back propagation นะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราจะหานะครับdelta function partial derivative ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ z 1นะครับเราจะได้ว่านะครับเราก็จะได้ว่า partial derivative ของถ้าเกิดอาจารย์บอกว่าไอ้ตรงนี้คือ a 1 1ซึ่งมีค่าเท่ากับ sigma z 1 1นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการหา partial derivative ของนะครับ z 1 1นะครับก็คือมันก็จะเท่ากับ partial derivative ถ้าเกิดเราใช้นะครับกดลูกโซ่นะครับpartial derivative ของloss function เมื่อเปรียบเทียบกับ a 1 1แล้วหลังจากนั้นนะครับกับ partial derivative ของ a 1 1โดยตัว z 1 1เราทราบอยู่แล้วนะครับว่านะครับสิ่งที่เราใส่เข้าไปในนะครับ activation function ในกรณีนี้ก็คือ z 1 1นะครับผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือ a 1 1ดังนั้นเนี่ยนะครับการหา partial dip ก็คือการหาสโลปนั่นเองถูกไหมฮะการหาสโลปนั่นเองนะครับหาสโลปนั่นเองฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราทำ back propagation นะครับ back propagation จากโหนดหนึ่งไปอีกโหนดหนึ่งเราจะเห็นได้ว่านะครับทุกโหนดนั้นจะมีการคูณนะครับทุกโหนดนั้นนะครับจะมีการคูณด้วยนะครับderivative ของ activation function เสมอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่า derivative นะครับไอของนะครับ partial dip ของตัว z 1นั้นนะครับสามารถที่คำนวณจากของ z 2ได้นะครับนั่นก็คือนะครับเราทราบว่านะครับ partial derivative ของนะครับ z 1 1นั้นนะครับสามารถนะครับที่จะนะครับคำนวณได้จากนะครับpartial derivative ของผลลัพธ์ของตัว a 1นะครับผลลัพธ์ของตัว a 1นะครับซึ่งนะครับกรณีของตัว a 1นั้นนะครับเราก็จะได้นะครับว่านะครับpartial derivative นะครับของตัว a 1ก็เท่ากับ partial derivative นะครับของตัวนะครับ z 2นะครับคูณด้วยนะครับ partial derivative ของ a 1 1พูดง่ายๆคือตอนนี้นะครับอาจารย์จะเอาตัวนี้นะครับมาเขียนในรูปของตัว z 2นะครับก็คือเราก็จะได้นะครับ partial derivative ของ z 2นะครับแล้วก็นะครับ partial dip นะครับของ a 1เมื่อเปรียบเทียบกับ del z นะครับ2นะครับคูณกับนะครับ partial derivative ของ a 1 1 by del z 1นะครับพูดง่ายๆคืออาจารย์ใช้ chain rule อีกรอบหนึ่งนะครับใช้ chain rule อีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะครับ partial นะครับ partial loss ของ a 1 1ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของเส้นนี้นะครับเราสามารถที่จะนะครับคำนวณหาได้จากนะครับอันนี้เขียนผิดนะครับอันนี้ต้องเป็น partial dip นะครับของ z 2นะครับแล้วก็นะครับ partial dip ของ a 1ถูกไหมครับถูกนะครับในกรณีนี้นะครับก็คือเราทำ chain rule ถูกไหมฮะนั่นก็คือพจน์ที่อาจารย์วงนะครับด้วยสีฟ้านะครับสามารถเขียน chain rule ให้ได้ในรูปของนะครับสีฟ้าอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่อาจารย์ได้อาจารย์ทราบอยู่แล้วนะครับว่าตัวก้อนนี้นะครับตัวก้อนนี้อาจารย์จะใช้อีกสีหนึ่งนะครับก้อนนี้นะครับก็คือก้อนนี้ใช่ไหมฮะซึ่งจะเท่ากับนะครับ partial dip ของนะครับ a 2นะครับคูณด้วย partial dip ของ a 2โดย z 2ฉะนั้นนักศึกษาจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับเมื่อเรานะครับ back propagation นะครับจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดนี้นะครับ
partial dip ของ loss function ที่จุดนี้นะครับที่จุดนี้นะครับจะมีองค์ประกอบของนะครับpartial dip ของ activation function ที่โนดที่มันผ่านมาจะเห็นได้ว่านะครับpartial dip ของ loss function ของที่จุด Z1 นี้นะครับจะมีองค์ประกอบของนะครับ dip ของนะครับ activation ที่โนดที่2คูณกับนะครับผลของ derivative ของ activation function ที่โนดที่1ซึ่งซ่อนอยู่ผ่าน chain rule นะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับในทุกครั้งที่เราทำ back propagation ไปเพื่อหา gradient นะครับผลสุดท้ายเนี่ยจุดประสงค์ของเราก็คือเราต้องการหานะครับ gradient ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ weight กับ bias ของในแต่ละ layer นะครับเพื่อที่เราจะได้ทำการปรับ weight นะครับอันจะทำให้ตัว loss function สุดท้ายของเรานั้นต่ำสุดมันจำเป็นจะต้องเกี่ยวพันนะครับกับการหาค่า derivative ของ activation function ด้วยนะดังที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะครับแต่ที่อาจารย์แสดงให้เห็นนะอาจารย์แสดงให้เห็นผ่าดของการนะครับทำแบ็กป๊อปนะครับจากนะครับจุดปลายนะครับไปยังนะครับจุดก้อนนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปยังจุดก้อนนี้แสดงว่านะครับที่จุดนี้นะครับที่จุดที่เรากำลังจะคำนวณหาค่านะครับเกรเดียนต์ของ loss เกรเดียนต์ของ loss function เมื่อเปรียบเทียบกับ weight นั้นนะครับคุณจะเกี่ยวพันกับการหาค่านะครับderivative หรือค่า dip ของ activation function ของ2โนดนี้แล้วจะต้องเอามาคูณกันนะครับดังที่อาจารย์จะไฮไลท์นะครับที่อาจารย์จะไฮไลท์ด้วยสีฟ้าแล้วกันนะครับสีฟ้าเห็นไหมครับ2ตัวนี้มันจะต้องมาคูณกันนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราใช้ sigmoid function มันจะเกิดปัญหาขึ้นครับนักศึกษาเห็นแล้วนะครับว่าตัว sigmoid function นั้นนะครับถ้าเกิดสมมตินะครับเราไปอยู่ในบริเวณนี้กับอยู่บริเวณนี้นะครับถ้าเกิดค่า z นะครับค่า z ที่เราใส่เข้าไปทำให้ค่า sigmoid function นั้นอยู่บริเวณที่แรงเงาด้วยสีฟ้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือค่านะครับ dip ของค่า activation นั้นจะเข้าสู่0หรือมีค่าน้อยมากๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดค่ามันนะครับเข้าสู่ 0.0001อันนี้ก็ค่ามัน 0.0001 นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับเมื่อนะครับค่า loss function นะครับค่า gradient ของ loss function นะครับสุดท้ายที่เราจะมาปรับเวทนั้นมันจะถูกคูณด้วยตัวเลขที่น้อยมากนะครับยิ่งนะครับยิ่งถ้าเกิดมันคูณด้วย 0.001 คูณกัน2ครั้งนะครับผลลัพธ์ของ gradient ก็จะยิ่งต่ำลงไปอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณเอา 0.001ก็คือ1คูณ10ยกกำลังลบ4ใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นคูณคูณได้1คูณ10ยกกำลังลบ4เหมือนกันคุณจะได้10ยกกำลังลบ8ทำให้ค่าเกรเดียนต์ของคุณนั้นต่ำมากๆนะครับต่ำมากๆเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาคือนะครับจากการที่คุณทำ back propagation นะครับจากต้นไปจนถึงสุดจากต้นไปจนถึงสุดจากต้นไปจนถึงสุดแล้วปรากฏว่าค่าเกรเดียนต์ตัวบริเวณนะครับเลเยอร์ต้นๆเนี่ยนะครับซึ่งผ่านมาหลายโนดเนี่ยนะครับซึ่งผ่านมาหลายโนดมันน้อยมากๆความหมายมันเกิดอะไรขึ้นครับความหมายมันก็คือว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราทำนะครับที่เราทำนะครับตัวเกรเดียนต์เดสเซนต์ในการปรับเวทถ้าเกิดเกรเดียนต์มันน้อยมากๆเวทมันก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง bias ก็มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็หมายความว่านะครับตอนที่คุณ run back propagation แล้วคุณ run นะครับเพิ่ม epoch ในการเทรนถ้าเกิดคุณเพิ่ม epoch ในการเทรนแต่ปรากฏว่านะครับ gradient นะครับที่มันถูก back propagation มานะครับเป็นผลมาเนื่องจากตัวนะครับตัวการเลือกใช้นะครับ activation ที่เป็น sigmoid functionแล้วเผอิญมันไปนะครับค่าของ output เนี่ยนะครับมันไปอยู่นะครับทั้งขวาสุดหรือซ้ายสุด gradient นะครับการหา derivative ของตัว activation function เข้าสู่0ทำให้ gradient ของเราก็เข้าสู่0ไปด้วยพอเข้าสู่0ไปนะครับ gradient เราก็แทบไม่เหลือ
มันก็ไม่เหลือพอที่จะมีทำให้ gradient descent algorithm ทำการปรับเวทนะครับเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่า vanishing gradient gradient จางหายนั่นก็หมายความว่าเมื่อใดก็แล้วแต่นะครับที่เราทำ back pop นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเรามีหลายเลเยอร์แสดงว่านะครับถ้าเกิดเราใช้ sigmoid function นะครับเราจะต้องผ่านนะครับโนดของ sigmoid function หลายโนดเมื่อเราผ่านโนดของ sigmoid function หลายโนดเราก็ต้องคูณกับนะครับค่า dip ของ activation หลายครั้งแล้วถ้าเกิดค่า dip ของ activation นั้นนะครับมีค่าเข้าสู่0ผลสุดท้ายไอ้เกรเดียนต์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลเยอร์ต้นๆเนี่ยนะครับสมมติไอ้ตัวนี้คือเลเยอร์1เลเยอร์2เลเยอร์3เลเยอร์4เลเยอร์5อันนี้คือตัวเอาท์พุตตัวเอาท์พุตเนี่ยนะครับตอนที่เราจะทำการปรับเวทโดยการใช้เกรเดียนต์เดเซนต์อัลกอริทึมเราจะต้องทำแบ็คป๊อปพาเกชันพอเราแบ็คป๊อปมาโอเคในเลเยอร์ตอนแรกก็อาจจะไม่หนักหน่วงนักเราอาจจะพอปรับเวทได้เพราะว่าเกรเดียนต์มันยังไม่ได้จางหายจากนั้นมันผ่านอีกเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์นี้จะต้องคูณกับนะครับผลคูณของ activation ผลคูณของ activation นะครับเกรเดียนต์จะต้องคูณมันจะต้องเอานะครับค่า derivative ของ activation ซึ่งก็คือ sigmoid นะครับ2ตัวมาคูณกันนะครับถ้าเกิดมันมีค่าน้อยอยู่นะครับมันก็ยิ่งทำให้ไอตัวเกรเดียนต์นั้นน้อยลงเริ่มจางลงแล้วจากนั้นพอผ่านพอแบ็กมาถึงเลเยอร์ที่3เพื่อปรับเวทของเลเยอร์ที่3ก็ต้องคูณกับค่าดิฟนะครับค่าดิฟนะครับค่าดิฟของซิกมอยนะครับซึ่งจะทำให้ตัวเกรเดียนต์ก็ยิ่งนะครับลดทอนลงไปอีกผลสุดท้ายนะครับบริเวณเลเยอร์ต้นๆ นะครับการปรับเวทจะเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะว่านะครับเกรเดียนต์นะครับที่แบ็กป๊อปมามันจางหายจนผลสุดท้ายเวทแทบจะไม่เวทกับไบแอสแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวทกับไบแอสไม่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายคือว่าไม่ว่าคุณจะรันไปกี่อีพ็อกนะครับไม่ว่าคุณจะเทรนนะครับบนนะครับเทรนนิ่งเซตของคุณกี่รอบนะครับผลลัพธ์ของคุณก็จะไม่ดีขึ้นค่าลอสฟังก์ชันของคุณนะครับค่าลอสฟังก์ชันของคุณมันก็จะไม่ตกเพราะว่าโนดมันไม่มีการอัปเดตโดยเฉพาะอย่างยิ่งโนดในบริเวณที่เกรเดียนต์มันนะครับเกรเดียนต์มันจางหายดังนั้นเนี่ยอันนี้คือข้อเสียของการใช้นะครับอันนี้คือข้อเสียของการใช้ตัวซิกมอยนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อเสียหลักของซิกมอยเป็นข้อเสียหลักของซิกมอยอีกอย่างนึงนะครับที่เป็นข้อเสียของซิกมอยก็คือว่าซิกมอยนั้นนะครับมันจะให้เอาท์พุตออกมาเป็นบวกเสมอนะครับซิกมอยมันจะให้เอาท์พุตออกมาเป็นบวกเสมอนั่นก็คือเอาท์พุตอยู่ระหว่าง0ถึง1ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเอาท์พุตมันมีอยู่แค่เครื่องหมายเดียวยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติเราใส่ x ของเราเนี่ยเป็นบวกเสมอนะครับ x ของเราเป็นบวกเสมอนะครับมันเป็นไปได้สูงว่า a ของเราก็จะเป็นบวกเสมอถ้า a ของเราเป็นบวกเสมอความหมายก็คือว่านะครับตอนที่เราทำ back propagation ออกมานะครับอันนี้อาจารย์อ้างถึงนะครับถ้าเกิดใครจำไม่ได้นี่อาจจะต้องไปทวนนะครับเราทราบว่าถ้าเกิดเราหานะครับเราหาไอตัว loss ตัว derivative ของ weight นะครับ derivative ของ weight หรือ gradient ของ weightนะครับในกรณีของซิกมอยสูตรมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับมันก็คือต้องเอา activation ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของตัวซิกมอยคูณกับนะครับค่า loss function ของตัว z นะครับโดยที่ z นี้จะเท่ากับ w1 คูณด้วย a1 บวกด้วย w2 คูณด้วย a2 บวกด้วย w3 คูณด้วย a3 สมมุตินะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับค่า partial dip นะครับค่า gradient ของ weight 1นะครับค่าเกรเดียนต์ของเวท1นั้นนะครับก็จะเท่ากับคุณเอา a 1มาคูณกับนะครับเกรเดียนต์ของ z 1กรณีนี้ไอ้ตัวนี้คือ z 1นะครับสมมุติ
ช่นเดียวกันถ้าเกิดในกรณีเกิดขึ้นนักศึกษาลองสังเกตดูนะครับถ้า A เนื่องจากไอ้ตัวซิกมอยด์ตัวนี้นะครับตัวซิกมอยด์ตัวนี้มันให้ผลเป็นบวกเสมอมันไม่ได้มีค่าเฉลี่ยที่จุด0กรณีนี้แสดงว่านะครับเกรเดียนต์ของเกรเดียนต์ของเวทจะมีเครื่องหมายเหมือนกันขึ้นอยู่กับเกรเดียนต์ของ Z เพราะ A มันเป็นบวกเสมอถูกไหมฮะถ้าเกิดเกรเดียนต์ของ Z เป็นบวกก็แสดงว่านะครับเกรเดียนต์ของนะครับของเวทก็จะเป็นบวกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับไอ้ A น่ะเป็นบวกเสมอเกิดสมมตินะครับเกรเดียนต์ของ Z นะครับในรอบต่อไปติดลบไอ้ก้อนนี้ก็จะลบเสมอเพราะ A เป็นบวกเสมอนะครับเกรเดียนต์ของเวทนี่ก็จะเป็นฉะนั้นเนี่ยเครื่องหมายของเกรเดียนต์ของเวทเนี่ยนะครับมันจะสวิงระหว่างบวกลบบวกลบบวกลบนะครับพอมันเกิดการสวิงเกิดขึ้นนะครับไม่เป็นบวกไม่เป็นบวกไม่เป็นบวกก็ติดลบเกิดการสวิงระหว่างบวกลบบวกลบขึ้นอยู่กับนะครับค่าเกรเดียนต์ของ Z เพราะนะครับเอาท์พุตที่เกิดจากนะครับเอาท์พุตที่เกิดจากซิกมอยด์นั้นนะครับเซนเตอร์มันไม่เป็น0มันให้ค่าบวกเสมอฉะนั้นเนี่ยค่าเกรเดียนต์แล้วมันก็จะให้นะครับค่าเกรเดียนต์ของเวทนั้นนะครับมีทิศทางไปในแนวเดียวกันนั่นก็คือบวกก็บวกเหมือนกันลบก็ลบเหมือนกันทำให้การอัปเดตเวทนั้นมีการสวิงเวทเนี่ยกับไบแอสนั้นมันจะมีการสวิงเพราะไอ้ตัวนี้นะครับไม่บวกก็ลบไม่บวกก็ลบไม่บวกก็ลบเกิดการสวิงผลก็คือนะครับมันจะเข้าสู่จุดออพติมัมได้ช้าแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับสวิงเกรเดียนต์ลักษณะนี้เนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบความรุนแรงนะครับความซีเรียสนะครับ Vanishing Gradient นั้นถือว่าซีเรียสกว่ามากทั้งนี้สวิงเกรเดียนต์นั้นถ้าเกิดคุณใช้ Data ขนาดใหญ่พอนะครับขนาดใหญ่มากๆพอเนี่ยนะครับผลลัพธ์ผลของการสวิงเกรเดียนต์นี้จะไม่ได้เด่นชัดอะไรมากมายแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายแต่ผลของ Vanishing Gradient ที่ใช้ Sigmoid นะครับมีผลอย่างมากต่อ performance โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ performance ในการเทรนตัว neural network ของเรานะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นนะครับนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยนะครับบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิด Sigmoid เนี่ยมันมีผลเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่ง swing gradientไหนเราลองเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนจากซิกมอยมาเป็นฟังก์ชันใดๆฉะนั้นนักศึกษาสังเกตเห็นนะครับว่าผลสุดท้ายเนี่ยในตัวนิวรอนเนี่ยนะครับตัวแอคทิเวชันนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นซิกมอยอีกต่อไปแล้วนะครับตัวแอคทิเวชันนั้นจะเป็นตัวฟังก์ชัน G ใดๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปว่านะครับตัวออปชันนะครับตัวออปชันของเรานั้นมีอะไรบ้างนะครับตัวซิกมอยตัวตอนแรกเลยนะครับก็คือตัวนะครับตัวที่เขานะครับปรับซิกมอยนะครับนิดหน่อยนะครับเขาเรียกมันว่าแทน H ฟังก์ชันแทน H ฟังก์ชันนั้นนะครับมีฟังก์ชันแตกต่างจากซิกมอยก็คือว่าแทน H ฟังก์ชันนั้นนะครับให้ค่านะครับให้ค่าทั้งลบและบวกและแทน h ฟังก์ชันนั้นนะครับมีจุดกึ่งกลางอยู่ที่จุด0ค่าแทน h ฟังก์ชันนะครับสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของฟังก์ชันได้นะครับก็คือมีค่าเท่ากับ e กําลัง z นะครับลบด้วย e กําลังลบ z หารด้วย e กําลัง z บวกด้วย e กําลังลบ z นะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการหา derivative ของค่าแทน h ฟังก์ชันนะครับข่าวดีก็คือเราก็จะได้นะครับผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ซึ่งนะครับเป็นรูปอย่างง่ายหรือ cross form solution นั่นก็หมายความว่านะครับถ้าเกิดสมมุติเรา dip tan h function นะครับ dip tan h function เมื่อเปรียบเทียบกับ c นะครับสิ่งที่เราได้เราก็จะได้1ลบด้วย tan h function นะครับ1ลบด้วยนะครับ tan h function นะครับยกกำลัง2นะครับซึ่งเมื่อพลอตนะครับซึ่งเมื่อพลอตนะครับ
ค่า derivative ของ tan h function นะครับเราก็จะได้รูปดังนี้ครับครับรูปดังนี้ tan h function เมื่อเปรียบเทียบนะครับถ้าเกิดเราเอามาใช้เป็น activation function นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ sigmoid function นั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับ sigmoid function นั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่า tan h function นั้นมีเซนเตอร์อยู่ที่0ดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราใช้ tan h function นะครับแทน sigmoid function นะครับใน activation นะครับใน activation function นะครับเราจะไม่เจอปัญหาเรื่องนะครับการสวิงของ gradient แต่คุณจะเห็นได้ว่านะครับ tan h นั้นยังมีจุดอิ่มตัวอยู่เหมือนกับ sigmoid function จริงๆแล้วนะครับรูปลักษณ์มันคล้ายกับซิกมอยด์ฟังชันเพียงแต่ว่านะครับเซนเตอร์ของมันอยู่ที่0แล้วมันให้ค่าตั้งแต่ลบ1ถึง1ดังนั้นเนี่ย tan h นะครับ tan h เนี่ยยังคงมีปัญหานะครับ tan h เนี่ยยังคงมีปัญหาเรื่อง vanishing gradient เหมือนเดิมเช่นเดียวกับซิกมอยด์นั่นก็คือนะครับตัวนะครับตัวเกรเดียนต์นะครับตัวเกรเดียนต์จะลดลงเรื่อยๆนะครับจากจุดต้นลดลงไปจนถึงนะครับจุดปลายนะครับตัวเกรเดียนต์เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆนะครับไอ้ตัวนี้คือผลของการใช้ tan h โดยปกติแล้วนะครับในทางปฏิบัตินั้นนะครับตัวโหนดที่ไม่ใช่ตัวโหนดสุดท้ายนะครับนะครับไม่ใช่ตัวโหนดซึ่งเป็นอยู่ที่ output layer โดยปกติแล้วเราจะใช้ activation ตัวอื่นที่ไม่ใช่ sigmoid ในกรณีนี้เราจะใช้ tan h นักศึกษาครับนักศึกษาจะเห็นได้ว่าเราใช้นะครับ g นะครับ g tan activation function ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราเขียน g แล้ว superscript นะครับตัว bracket ก็คือตัวเนี้ยครับตัวอย่างเงี้ยครับตัวสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยแล้วก็1เนี่ยความหมายก็คือไอ้ตัวนี้คือ activation ของ layer ที่1ในกรณีนี้นะครับ activation ของ layer ที่1เราใช้ tan h หมดโดยปกติแล้วนะครับ activation ถ้าเกิดเราจะเลือกใช้ตัวใดตัวหนึ่งเราก็ใช้ไปเลยนะครับเขาจะไม่ประเภท tan h แล้วตัวนี้ก็มาเป็น sigmoid แล้วไอ้ตัวนี้ก็มาเป็น tan h หรือ sigmoid อะไรเงี้ยเขาจะไม่ใช้ผสมกันนะครับจะใช้ตัวใดก็ใช้ไปเลยนะครับนะครับในกรณีใช้ tan h นะครับ tan h แก้ปัญหาระดับหนึ่งแก้ปัญหาที่เกิดจากซิกมอยด์ระดับหนึ่งนักศึกษาอาจจะสงสัยว่าอาจารย์ครับทำไมนะครับทำไมเขายังคงใช้นะครับซิกมอยด์นะครับอยู่ที่นะครับอยู่ที่เลเยอร์สุดท้ายทำไมเขาไม่เปลี่ยนนะครับเขาไม่เปลี่ยน activationทั้งหมดเลยเหตุผลประการหนึ่งก็เพราะว่านะครับตัวซิกมอยนั้นนะครับถ้าเกิดสมมุติเราเอาไว้ที่นะครับเลเยอร์สุดท้ายตัวเดียวเนี่ยนะครับมันไม่ได้ทำให้เกิดนะครับ vanishing gradient หนักหนาสาหัสอันที่2ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากนะครับตัวซิกมอยนั้นมีค่าอยู่ระหว่าง0ถึง1ซึ่งสอดคล้องกับความน่าจะเป็นสอดคล้องกับความน่าจะเป็นดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถที่จะนะครับใช้ผลลัพธ์ของซิกมอยนั้นบอกความน่าจะเป็นได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติเราต้องการนะครับสร้างนิวรอลเน็ตเวิร์กนะครับเพื่อจะดูว่านะครับคนคนนั้นใส่หน้ากากป้องกันโควิดหรือไม่นะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันก็จะนะครับตัวนิวรอลเน็ตเวิร์กตัวปัญญาประดิษฐ์ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะดีเทคพอดีเทคเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะออกมาเป็นความน่าจะเป็นของความมั่นใจของมันว่าไอ้คนคนนี้ใส่หน้ากากด้วยความน่าจะเป็นเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็น 0.9 0.99 หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แสดงว่ามันมั่นใจค่อนข้างมากว่าคนคนนั้นจะใส่หน้ากากป้องกันโควิดในขณะที่นะครับถ้าเกิดความน่าจะเป็นมันออกมานะครับเข้าสู่0แสดงว่ามันมีความมั่นใจมากคนนั้นจะไม่ใส่นะครับหน้าเปลือยออกมาในกรณีนี้นะครับเราใช้ซิกมอยด์เพราะเราต้องการผลของความน่าจะเป็นเพราะว่า tan h นั้นนะครับค่า output ของ activation ของ tan h นั้นมันมีค่า range อยู่ระหว่างลบ1ถึง1นะครับซึ่งแตกต่างกันมันไม่สามารถที่จะแปลผลออกมาเป็นความน่าจะเป็นได้แต่เราเอา tan h มาใช้ในเลเยอร์กลางๆก็เพราะว่านะครับเราไม่ต้องการให้มันเกิดนะครับผลของการ swing gradient แบบที่ผมอธิบายไปอะครับ
ผลของการสวิงเกรเดียนต์ก็เพราะว่านะครับค่าไอตัวซิกมอยด์นั้นนะครับจะให้เอาท์พุตออกมาเป็นบวกเสมอแล้วถ้าเกิดสมมตินะครับตัวอินพุตของเราตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยก็คือตัว x ของเราเนี่ยนะครับเป็นบวกนะครับแล้วมันส่งผลทำให้ไอตัวนี้เป็นบวกแสดงว่านะครับตัวเกรเดียนต์นะครับตัวเกรเดียนต์ของการปรับเวทของเราที่มาจากลีเนียร์คอมบิเนชันเนี่ยนะครับนะครับมันจะเป็นบวกหรือลบอย่างเดียวบวกไม่บวกก็บวกไปเลยไม่ลบก็ลบไปเลยสวิงบวกลบบวกลบอยู่ทำให้การปรับเวทของเรานั้นมีการสวิงทำให้เรานะครับเข้าสู่จุดออพติมัมหรือจุดที่เราจะได้ลอสฝั่งลอสต่ำสุดนั้นนะครับช้าลงดังนั้นเนี่ยแทน H มันมาแก้ปัญหาตรงจุดนี้แต่แบบที่บอกนะครับแทน H นั้นไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนะครับ vanishing gradient เพราะว่าแทน H นั้นยังคงมีจุดอิ่มตัวอยู่เหมือนกับ sigmoid function เราจะเห็นได้ว่าบริเวณนี้นะครับค่า dip นะครับค่า dip ของแทน H นั้นยังเข้าสู่0ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราใช้แทน H เข้าไปนะครับแล้วเราทำ back propagation เพื่อที่จะปรับ gradient นะครับเรายังคงเจอปัญหาเดียวกันแบบซิกมอยด์นั่นก็คือ vanishing gradient ดังนั้นเนี่ยนะครับในทางปฏิบัติจริงๆนะครับในทางปฏิบัติจริงๆ activation นะครับ activation ที่เขาจะใช้นะครับในนะครับในทางปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลเยอร์ที่อยู่ตรงกลางๆที่ไม่ใช่เลเยอร์สุดท้ายนะครับเขาจะใช้เลลูหรือ leaky เลลูเรามาดูนะครับเลลูก็คือนะครับฟังก์ชัน max 0 z ความหมายคือนะครับมันจะไม่มียกเว้นกรณีที่มันเอาท์พุตในกรณีที่ z ติดลบในกรณีที่ z ติดลบนั้นนะครับสโลปมันจะเป็น0ไม่งั้นนะครับมันจะขึ้นเป็นเส้นตรงจะไม่มีการอิ่มตัวดังนั้นเนี่ยนะครับโดยปกติแล้วนะครับตัวเลลูนะครับจะแก้ปัญหา vanishing gradient หรือทำให้ vanishing gradient นั้นจากหนักเป็นเบาได้นะครับทำให้การเทรนนิ่งของเรานั้นนะครับไม่ถึงทางตันนะครับไม่ถึงทางตันพูดง่ายๆก็คือเราจะไม่เจอประเภทที่ว่าเวทมันจะไม่อัปเดตนะครับมันจะผ่อนปัญหาจากหนักไปเบาในกรณีที่เราใช้เลลูหรือถ้าเกิดสมมติเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่อยากให้ตรงนี้มันเป็นศูนย์น่ะเราก็สามารถที่จะใช้ลีกี้เลลูได้ลีกี้แปลว่านะครับรั่วนะครับลีกี้เลลูความหมายคือนะครับในกรณีที่ z นะครับ z ติดลบนะครับ z น้อยกว่า0เนี่ยนะครับเราจะให้สโลปเล็กๆไปก็คือ 0.01 คูณด้วย z ฉะนั้นเนี่ยในกรณีของถ้าเกิดเราใช้ลีกี้เลลูนะครับเราใช้ลีกี้เลลูนะครับตัวเกรเดียนต์ของเราจะไม่มีทางเป็น0นะครับตัวเกรเดียนต์ของ activation ของเราเนี่ย activation function ของเราเนี่ยนะครับมันจะไม่มีทางเป็น0เมื่อมันไม่มีทางเป็น0นะครับ vanishing gradient ก็ผ่อนจากหนักเป็นเบานะครับแต่แล้วเนี่ยในทางปฏิบัติจริงๆนะครับในทางปฏิบัติจริงๆนะครับถ้าเกิดสมมุติคุณมีนะครับคุณต่อ neural network หลายเลเยอร์เลเยอร์ที่อาจารย์นะครับแรงเงาเนี่ยเขาจะใช้ลีกี้เลลูหรือเลลูครับเวลาคุณไปทำงานหรือว่าคุณไปรันโปรเจกต์เนี่ยก็ใช้ลีกี้เลลูหรือเลลูไปเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวเลเยอร์สุดท้ายซึ่งเราต้องการจะได้ผลลัพธ์ของความน่าจะเป็นนั้นค่อยใช้ซิกมอยด์ฟังก์ชันเป็นแอคทิเวชันอันนี้คือหลักการการทำโดยทั่วไปเลยนะครับในเลเยอร์ระหว่าง input layer นะครับระหว่าง input layer ถึง output layer นั้นใช้ activation ที่จะไม่ก่อให้เกิด vanishing gradient โดยเฉพาะอย่างยิ่ง leaky lelu หรือ lelu นะครับแต่นะครับตัว output node หรือ output layer นั้นให้ใช้ sigmoid เพื่อผลลัพธ์จะได้ออกมาเป็นความน่าจะเป็นระหว่าง0ถึง1ทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับตีความหมายได้ง่ายนะครับอันนี้คือค่าดิฟนะครับค่าดิฟของเลลูเมื่อใดก็แล้วแต่ที่ z เป็น0ค่าดิฟมันก็จะนะครับมีค่านะครับเป็น1เสมอนะครับในกรณีนี้ก็ความหมายก็คือว่านะครับเราคาดหวังว่าค่า z ของเรานั้นนะครับค่าอินพุตของเรานั้นจะไม่ติดลบนะครับขณะเดียวกันถ้าเกิดสมมติ
มันเป็นไปได้ว่าค่านะครับค่า z ของเราอาจจะติดลบเราก็ใส่ลิกกี้เรลูเข้าไปมันอาจจะมีบางครั้งที่ z ของเราติดลบในกรณีนี้นะครับเราก็ใส่ลิกกี้เรลูเข้าไปเพื่อกันไว้ว่านะครับยังไงเสียเนี่ยนะครับค่า gradient ของ activation ของฟังก์ชันของเรานั้นจะไม่มีทางเป็น0นะครับเพื่อป้องกัน vanishing gradient นักศึกษาครับ vanishing gradient นี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดคุณใช้ neural network ที่มีจำนวนเลเยอร์นะครับเยอะมากๆซึ่งจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้เชิงลึกหรือ deep learning คำว่า deep เนี่ยก็ความหมายว่าคุณมีจำนวนเลเยอร์ของ neural network เนี่ยจำนวนมาก20เลเยอร์30เลเยอร์ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่คุณหลีกหนีไม่พ้นก็คือไอ้ปัญหาของ vanishing gradient นี่แหละที่จะทำให้การเทรนนิ่งของคุณนั้นช้านะครับหรือได้ผลที่ไม่ดีฉะนั้นการเลือก activation function นั้นนะครับจึงเป็นส่วนสำคัญนะครับเป็นส่วนสำคัญมากในการที่จะทำให้นะครับ performance ของตัว deep learning ของคุณนั้นดีหรือไม่นะครับเสร็จแล้วในคำถามคือว่าทำไมนะครับทำไมเราถึงต้องใช้นะครับทำไมเราถึงต้องใช้ activation function ด้วยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดนักศึกษาสังเกตดูเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า activation function แต่ละตัวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ sigmoid นะครับไม่ว่าจะเป็น sigmoid นะครับไม่ว่าจะเป็น tan h ไม่ว่าจะเป็นนะครับ relu ไม่ว่าจะเป็น leaky relu activation เหล่านี้เนี่ยนะครับ activation function เหล่านี้เนี่ยเป็น non-linear function คำถามคือถ้าเกิดเรานะครับเราไม่ใส่ activation นะครับเราไม่ใส่ activation ความหมายก็คือว่าในแต่ละนิวรอนนั้นเราเอา activation ออกไปเราไม่ใส่ activation ผลมันคืออะไรผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันจะเหมือนเดิมไหมคำตอบผมตอบได้เลยว่าไม่เหมือนเดิมนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปโชว์ให้นะครับนักศึกษาเห็นว่ามันไม่เหมือนเดิมแบบไหนแล้วทำไมมันถึงรับไม่ได้ถ้าเกิดไม่ใส่ activation ไปผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งด้วยว่านะครับตัว neural network จริงๆแล้วนะครับมันคือการมันเราพยายามที่จะสร้างนะครับสร้างนะครับโมเดลหรือปัญญาประดิษฐ์นะครับเพื่อนะครับเพื่อจะทำนายหรือนะครับทำให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุดธรรมชาตินะครับใส่ image มาใส่ image ของรูปแมวมานะครับเราต้องการให้นะครับตัวปัญญาประดิษฐ์ของเรานั้นนะครับทำหน้าที่เหมือนตามนุษย์สมองมนุษย์ในการที่จะตัดสินใจได้ว่านะครับรูปนั้นเป็นแมวหรือไม่ในกรณีนี้นะครับนะครับในกรณีนี้นะครับเราทราบแล้วนะครับจากการที่เราเคยเรียนมาหรือ common sense ของเราว่านะครับธรรมชาติจริงๆมันไม่ได้มีความเป็นเส้นตรงธรรมชาติจริงๆมันเป็นความไม่เส้นตรงก็คือ non-linear นะครับฟังก์ชันของธรรมชาติจริงๆนั้นบางทีเนี่ยมันไม่ได้เขียนได้อย่างง่ายๆนะครับในการที่จะตัดสินใจว่าไอ้นี้รูปแมวไอ้นี้ตะปูหรือเปล่านะครับไอ้การตัดสินใจว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นสมการเส้นตรง y เท่ากับ ax บวก b แต่ในการต่อหลายโนดนะครับ neural network ตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใส่ activation ที่มันเป็น non-linear ไปนะครับตัว neural network ทั้งก้อนนะครับตัว neural network ทั้งก้อนที่ผมแรงเงาอยู่เนี่ยนะครับมันจะทำหน้าที่เหมือน non-linear function ประมาณนะครับประมาณนะครับพฤติกรรมของธรรมชาติประมาณพฤติกรรมของธรรมชาติซึ่งเป็น non-linear ความไม่เชิงเส้นนะครับเกิดสมมติถ้าเกิดเราไม่ใช้นะครับเราบอกว่าเฮ้ยตัวนิวรอนคุณไม่ต้องใช้ตัว activation ที่เป็น non-linear แล้วเกิดอะไรขึ้นลองมาดูนะครับสมมติว่านะครับในเลเยอร์ที่1นะครับในเลเยอร์ที่1นั้นผลลัพธ์ของเลเยอร์ที่1นั้นนะครับเราสามารถคำนวณได้จาก z 1เท่ากับ weight ของเลเยอร์ที่1นะครับ weight ของเลเยอร์ที่1นะครับคูณกับ input นะครับบวกด้วย bias นะครับหลังจากนั้นนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะได้ activation
นะครับ activation ของ layer ที่1ซึ่ง activation ของ layer ที่1นั้นนะครับได้มาจากเราเอานะครับ activation ของ layer ที่1นั้นนะครับไป apply กับผลลัพธ์ก็คือ Z 1พอเราได้ A 1มาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะเอา A 1ตัวนี้นะครับไปเป็น input ของ layer ที่2นะครับซึ่ง layer ที่2นั้นก็จะคำนวณ นะครับ linear combination ก็คือเอา weightคูณกับผลลัพธ์ของเลเยอร์ที่1บวกด้วย bias ของเลเยอร์ที่2นะครับจากนั้นพอได้ Z2 มาปุ๊บเราก็เอา feed เข้าไปยังตัวนะครับ activation ของเลเยอร์ที่2เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาคำถามคือถ้าเกิดเรานะครับเราเอาไอตัวนะครับ nonlinear activation ออกแต่เราใส่ linear function เข้าไปแทนสมมุติ linear function ของเราที่ใส่เข้าไปคือ y เท่ากับ xพูดง่ายๆคือนะครับเราคำนวณ Z อะไรได้จากแต่ละนิวรอนเราฟีดเข้าไปยังตัวเลเยอร์ต่อไปทันทีเราคำนวณ Z นะครับจากนิวรอนตัวใดได้เราฟีดเข้าไปยังตัวเลเยอร์ต่อไปทันทีเกิดอะไรขึ้นนักศึกษามาดูนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับ Z2 ตัวนี้นะ Z2 นะครับ Z2 นั้นนะครับก็จะเปลี่ยนสภาพจากที่แรงเงานะครับจากที่แรงเงาสีนะครับสีฟ้าไปเป็นแรงเงาสีเหลืองนะครับนั่นก็หมายความว่านะครับ Z2 นะครับแทนที่เราจะเอา A ไปใส่นะครับเราจะเอา Z1 ไปใส่แทนซึ่ง Z1 ก็คือ W1 คูณ X บวกด้วย B1 อันนี้ก็ลืมบวก B2 เข้าไปด้วยฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติเราเอา W2 กระจายเข้าไปเราก็จะได้ W2 คูณ W1 คูณ X บวกด้วย W2 คูณ B1 บวกด้วย B2 ถ้าเกิดเรามองว่า W พร้อมเท่ากับ W2 คูณ W1 และ B พร้อมเท่ากับ W2 คูณ B1 บวก B2นะครับแสดงว่าตัว Z2 ของเราซึ่งนะครับตัวเลเยอร์สุดท้ายของเราเนี่ยเราก็ให้มันออกไปเหมือนกันออกไปเลยเป็น output นะครับ A2 ก็เท่ากับ Z2 ไม่มี activation ก็เท่ากับ W prime X บวกด้วย B นักศึกษาสังเกตอะไรไหมครับแสดงว่าไอตัวผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ออกมาจากตัว neural network ของเรานั้นนะครับเกิดจาก linear combination นะครับของ inputนะครับ input ก็คือ input x นี่แหละนะครับ input x นี่แหละเกิดจากเอา input x ตัวนี้นะครับมาคูณกับ weight แล้วก็บวกด้วย bias ความหมายคืออะไรฮะความหมายคือว่านะครับไม่ว่าคุณจะต่อกี่ layer ก็แล้วแต่ถ้าเกิดคุณไม่มี activation function มา apply ในแต่ละ neuron ผลลัพธ์สุดท้ายของคุณนะครับจะเป็น linear transformation หรือ y hat เท่ากับ w something คูณด้วย x บวกด้วย b นะครับความหมายก็คือว่า neural network ของคุณนะครับถ้าเกิดไม่มี activation มันจะทำตัวเป็น linear function เสมอเราเพิ่งคุยกันนะครับว่า linear function นั้นนะครับมันไม่ตอบรับกับสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติเหตุผลเพราะว่าลีเนียร์ฟังก์ชันนั้นนะครับการมองของมนุษย์นะครับการอะไรก็แล้วแต่นะครับตัดสินทางธรรมชาตินั้นธรรมชาติมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้เป็น y เท่ากับ ax บวก b ดังนั้นเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่คุณเอา activation ฟังก์ชันออกไปนะครับตัว neural network คุณจะทำหน้าที่จะทำตัวเป็นลีเนียร์ฟังก์ชันทันทีซึ่งให้ผลไม่ดีสมมุติถ้าเกิดคุณต้องการที่จะประมาณนะครับข้อมูลซึ่งเป็น exponential นะครับผ่าน neural network แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดคุณเอา activation ออกไปสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคือคุณประมาณมันด้วยสมการเส้นตรงซึ่งผลลัพธ์ต้องไม่ดีอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการเอา activation ออกไปนะครับก็คือการทำให้นะครับตัว neural network เป็น linear function นั่นเองซึ่งเราไม่ทำกัน
นะครับนี่คือความสำคัญของ activation function คุณจำเป็นจะต้องใส่ activation function ซึ่งเป็น non-linear function นะครับเข้าไปทุกนิวรอนเพื่อทำให้นิวรอนตัวนี้นะครับมีความเป็น non-linear หรือความไม่เป็นเส้นตรงสมการเส้นตรงอันสามารถที่จะนะครับทำนายพฤติกรรมของธรรมชาติได้หรือสร้างปัญญาประดิษฐ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญญาประดิษฐ์นั้นมันไม่ได้เป็นสมการเส้นตรงนะครับทั้งนี้แบบที่บอกนะครับตัว activation function ของคุณนั้นนะครับตัว activation function ของคุณนั้นคุณก็สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายแต่ผมแนะนำคุณใช้ leaky relu หรือ relu ธรรมดาสำหรับนะครับตัว layer ที่มันเป็น hidden layerครับส่วน output layer นั้นคุณก็ใช้ sigmoid เข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณไปใช้นะครับTensorflow นะครับหรือ PyTorch เขาอาจจะมี option นะครับ option ของ activation function ตัวอื่นให้คุณได้ก็ได้อาทิเช่นนะครับบางทีเขาก็เอานะครับ relu มาผสมรวมกับ sigmoid อย่างเงี้ยที่มันนะครับก็ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นค่าบวกเนี่ยนะครับค่าบวกนี่ก็ให้มันเป็นแบบ reluถ้าเกิดมันเป็นค่าลบก็นะครับเป็นแบบนี้นะครับเหมือนกับเอาตัวนะครับซิกมอยนะครับมาตัดต่อพันธุกรรมกับเรลูตอนบวกเป็นเรลูเส้นตรงไปเรื่อยๆแต่ตอนลบเป็นซิกมอยนะครับมันก็อาจจะมีแอคทิเวชันฟังก์ชันแปลกๆที่มันเป็นนอนลิเนียร์แบบนี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับลองดูนะครับลองดูแต่ผมสามารถทำนายผลได้ว่าถ้าเกิดสมมติคุณใช้ซิกมอยหมดตัวเทรนนิ่งนะครับเวลาในการเทรนนิ่งของคุณจะใช้เวลานานกว่าการใช้ลิกกี้เรลูหรือเรลูในกรณีของฮิดเดิลเลเยอร์ครับส่วน activation ตัวอื่นๆนั้นผมก็เข้าใจว่านะครับ performance ในการ training เวลาในการ training ก็คงจะใกล้เคียงกับ relu กับ leaky relu นะครับอันนี้คือความสำคัญของนะครับ activation function นะครับถ้าเกิดจะให้สรุปจริงๆก็คืออย่าเอา activation function ออกนะครับไม่งั้นเนี่ยนะครับ neural network ของคุณจะหมดสมรรถภาพนะครับกลายไปเป็น linear function ธรรมดาขณะเดียวกันอย่าลืมนะครับ hidden layer ใดๆก็แล้วแต่ให้ใช้ relu หรือ leaky relu ส่วน output layer นะครับคุณก็ใช้ sigmoid ไปซะไม่มีผลต่อ vanishing gradient โอเคนะครับอันนี้จบ activation function ครับสวัสดีครับ